ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนคนกากฆ่าทุกๆคนขนเทพสวัสดีครับผมนุ๊บเองนะวันนี้นุ๊บก็จะมาฆ่าทุกๆคนนะก็จะมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คนเทพ2แฮกเกอร์นี่เดี๋ยวดูป้ายข้างนอกเลยอ่ะปิดประตูอ่ะโอเคนี่เห็นป้ายนี่ไหมและนี่ก็คือเป้าหมายของเราในวันนี้นั่นเองนะคนแรกเลยก็คือคนเทพนะคนที่2ก็คือแฮกเกอร์ส่วนคนสุดท้ายก็คือพระเจ้านั่นเองนี่คือการฆ่านะก็ไม่ได้ฆ่าโดยตรงหรอกนะก็อาจจะวางกับดักไว้อะไรแบบนี้นะโอเคคนแรกเลยก็คือโปรเดี๋ยวเราจะไปหาที่บ้านของโปรก่อนนี่เจอแล้วนี่หลังนี้หลังสีฟ้าที่ทำจากบล็อกเพชรนะโอเคไปลุยกันเลยทำไมหลังคาบ้านของคนเทพมันแปลกๆวะเนี่ยไม่รู้ว่าโดนหนูแทะหรือเปล่านะโอเคก็กับดักของผมในวันนี้ก็คือกับดักที่ทุกๆคนจะต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนเดี๋ยวกับดักอะไรดีวะนี่กับดักทรายกับดักทรายนี่ก่อนอื่นต้องมีบล็อกทรายเมื่อคนเทพเดินเข้ามามันจะเหยียบแถบตรงนี้แล้วมันก็จะหล่นลงไปข้างล่างหล่นระเบิดตายนั่นเองกับดักนี้คนกากเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องเคยทำเอาไว้แกล้งเพื่อนอย่างแน่นอนนี่ทุบลงไปเลยเนี่ยยาวๆเจ็บสัก20บล็อกก็ได้นะโอเคน่าจะได้แล้วแหละขุดลงไปโอ้จากนั้นเราก็อุดรอบๆไปเลยอุดให้หมดโอเคข้างล่างนี่จะทำเป็นลาวานะลาวาเอาชัวร์ไงแบบต้องตายแน่ๆนะต้องมีลาวาอยู่ด้วยนะโอเคทุบไปเลยน่าจะได้แล้วนะประมาณนี้ตรงนี้ก็ทุบไปด้วยโอเคประมาณนี้วางไปเลยโอเคน่าจะได้ที่แล้วแล้วทีนี้เราก็จะเอา TNT วางแบบนี้เลยจึ๊บโอเคข้างล่างต้องมีระเบิดด้วยนะเอาชัวร์โอเคเอาวางไว้อย่างเงี้ยประมาณนี้รอบๆด้วยจัดไปจึ๊บโอเคเอาวางไปครับไงก็ตายผมบอกเลยนะไม่เหลือไม่รอดแน่นอนใครโดนก็ตายกับดักเนี้ยบอกเลยโอเคอุดนะครับแล้วก็เอาเพลทวางไปเพลทสีขาวมันเป็นเหล็กโอเคทีนี้หาทางออกทุบบล็อกไปเลยจึ๊บโอเคสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วสวยเฮ้ยกำลืมไปว่าถ้า TNT อยู่ใกล้ลาวามันจะระเบิดเองนี่ว่าโอเคเดี๋ยวลงไปแก้งานแป๊บโอ้ my god โอ้โหเห็นเหมืองเลยเว้ยอุ้ยแสดงว่าบ้านของไอ้คนเทพนี่คือข้างใต้นี่มันเป็นเหมืองหรอวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรยังไงก็ตายแน่นอนนะรับประกัน 100% โอเคเหมือนเดิมอุดไปเลยบล็อกเนี่ยโอเควางไปอย่างนี้โอเคน่าจะได้ผลนะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าจะได้ผลจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูผลงานกันดีกว่าครับเฮ้ยวันนี้ไปขุดแร่มาเหนื่อยมากๆเลยนะ
โอ้ยกลับบ้านนอนดีกว่าอะไรวะเนี่ยหมูเต็มเลยเนี่ยโอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยเต็มหน้าบ้านปกติไม่เห็นมีเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยเอ้าทำไมหลังคาบ้านเป็นไงวะน่ะเฮ้ยโจรขโมยเข้าบ้านเปล่าวะเดี๋ยวขอเข้าไปเช็คในบ้านแป๊บนึงเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วโอเคเอ้าชิบหายแล้วโอ้ my god โอ้เอื้อมันได้ผลจริงๆด้วยแฮกเกอร์ไอ้ตอนนี้ขนเทพมันได้ตายไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่2คนเท่านั้นนั่นก็คือแฮกเกอร์และพระเจ้านั่นเองโดนแน่โดนแน่ไอ้สองตัวเนี่ยแต่ในตอนนี้ฉันจะฆ่าแฮกเกอร์ก่อนนะโอเคไปหาแฮกเกอร์แป๊บหวังว่ามันอาจจะไม่อยู่บ้านนะถ้ามันอยู่บ้านนี่มันอาจจะรู้เลยก็ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าแฮกเกอร์นั่นเองนะมันก็ไม่คิดว่าเป็นนูบหรอกเพราะว่านูบแบบคนเป็นคนกากนะกากกระต่ายคงไม่ปัญญาฆ่าหรอกจริงไหมล่ะนี่วิธีการฆ่าของนูบในวันนี้ก็คือการสร้าง NPC และ NPC ที่นูบจะสร้างในวันนี้นั่นก็คือฆาตกรโรคจิต The Hillbilly นี่เจ้า Hillbilly ใช้เลื่อยใช้เลื่อยเปลี่ยนชื่อแป๊บโอเค Hillbilly แล้วก็ปรับอะไรนิดหน่อยเอาเลื่อยมาสิแน่นอนครับว่าฮิบลีเป็นฆาตกรโรคจิตนะมันต้องใช้เลือดอยู่แล้วโอเคมูฟสปีดสัก6ไปเราจะตั้งค่าให้มันแข็งแกร่งมากๆเลยนะเอาแบบเลือดสัก2008แล้วกันพลังโจมตีเอาแค่3ส่วนมิลลิสปีดปรับเป็น3ก็คือตีรัวมากๆนะให้มันเหมือนจริงหน่อยเพราะว่ามันใช้เลื่อยใช่ไหมล่ะมันใช้เลื่อยมันต้องแบบตีรัวๆระยะ3บล็อกนั่นแหละโอเคพลังป้องกันน็อกแบ็กทุกอย่าง 50% ยกเว้นน็อกแบ็กเป็น 100% ก็คือเวลาโดนตีมันจะไม่ชะงักเลยกันไฟด้วยทนไฟโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะนี่ฆาตกรโรคจิต The Hillbilly ถ้าใครเล่น Dead by Daylight จะรู้นะว่าไอ้ฆาตกรตัวเนี้ยมันเป็นฆาตกรที่โหดนะดูใช้เรื่อยเห็นไหมคือมันโหดมากเลยอ่ะเป็นตัวเดิมที่โหดมากๆเลยนะคือแบบถ้าเจอคนเล่นเป็นเนี่ยแตกตั้งแต่ต้นเกมแล้วผมบอกเลยนะโอเคตายมาเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันดีกว่ามานี่เดี๋ยวนั่งดูจากบนนี่แหละโอ้สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมไปทำงานเหนื่อยมากเลยนะผมได้อาวุธติดตัวมาด้วยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมจะเข้าบ้านนอนแล้วนะกลับบ้านสักดึกเลยอ่ะนะพอดีแวะไปตัดต้นไม้มาด้วยนะเนี่ยหลังจากเลิกงานอ่ะโอเคเอ้าเฮ้ยใครวะเนี่ยโอ้ my god โอ้นี่มันก็จะก่อโรคจิตฮิวเบลลี่นี่ว่าไอ้จิ๊บหายพระเจ้าโอ้ตอนนี้เหลือเพียงคนเดียวแล้วสินะนั่นก็คือพระเจ้าของเรานั่นเองพระเจ้าเนี่ยจะต้องจัดหนักกว่าคนอื่นนะจะต้องจัดเต็มมาสวยมาเราจะไปบ้านพระเจ้าก่อนโอเคอีกไม่ไกลแหละบ้านมันติดกับแฮกเกอร์นะนี่พระเจ้าน่าจะไม่อยู่บ้านนะดูทรงแล้วเวลานี้น่าจะออกไปข้างนอกนะอาจจะไปเที่ยวไปผับก็ได้โอเคนี่ผมจะวางกับดักนะแต่ไม่ใช่กับดักแบบไม่ดิมันเป็นกับดักคล้ายๆของโปรแต่จะหนักแน่นกว่าเยอะเลยนะมาโอเคก่อนอื่นผมจะทำการวาง TNT ให้ทั่วห้องเลยเอ้ยไม่เอาตรงนี้เดี๋ยวไปเหยียบแป้นนี่จบเลยนะเนี่ยโอ้โหโอเคเอาวางให้ทั่วเลยจึบวางแบบนี้จึบ
ึ๊บจึ๊บโอเควางไปเลยโอเควางประมาณนี้ก่อนดีไหมอ่ะวางไปโอเคเหมือนเดิมเป็นกับดักทรายเหมือนเดิมนะทุบลงไปเลยเอ้ยยังขุดบล็อกไปก่อนสัก10บล็อกขุดลงไปน่าจะประมาณนี้พอละไม่เอาลาวาแล้วนะไม่ไหวลาวาเนี่ยโอเคประมาณนี้น่าจะพอแล้วแหละให้มันเชื่อมกันระเบิดด้านบนหน่อยทีนี้บอกเลยว่าไปทั้งคนทั้งบ้านบอกเลยโอเคต่อลงมาโอเคน่าจะได้แล้วนะวางเพลทลงไปแล้วก็อุดที่เหลือให้หมดห้ามเหยียบนะถ้าเหยียบนี่เรียบร้อยบอกเลยจึ๊บโอเคพอละออกตรงนี้แล้วกันเอาบล็อกมาวางอุดไว้เลยโอเคเสร็จแล้วทีนี้รอดูผลงานกันดีกว่าจะรอดูผลงานดีกว่าเว้ยไอ้พระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอุดเอ้ยซุดเอ้ยถูกแล้ววันนี้ผมก็จะกลับบ้านกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะหาวิธีขึ้นดีกว่าโอเคขึ้นเรื่อยๆทุบบล็อกทุบตรงนี้แล้วกันโอเคไปคือบ้านพระเจ้ามันขึ้นยากหน่อยนะมันอยู่บนภูเขาโอเคมาจึ๊บโอเคถึงแล้วเว้ยถึงแล้วโอเคสวยเฮ้ยใครเอาระเบิดมาวางวะเนี่ยชิบหายเฮ้ยตลกน่าโอ้ไม่ได้แล้วจังหวะนี้เอ้าเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยโอ้ my god โอ้ my god โอ้โอ้โอ้โหเรียบร้อยบ้านกูไปหมดแล้วโอ้ใครทำอย่างนี้กับพระเจ้าวะเนี่ยอย่าให้รู้นะไอ้เวนเอ้ยฆ่าฉันให้ตายดีกว่าแม่งฆ่าตัวตายดีกว่าไอ้เวนเอ้ยไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตนี้ฆ่าตัวตายดีกว่าแม่งไอ้เหี้ยกูไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตไอ้ฮะง่ะเงี้ยตอนนี้พวกมัน3คนก็ได้ตายกันหมดแล้วสะใจจริงๆง่ะว้าอะไรปัจจาสารในขนาดนี้วะเนี่ยเต้นเลยเต้นโชว์ในสเต็ปสุดท้ายเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจช่องนี้ก็อย่าลืมที่จะกดซับสไครต์และกดทวีตและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ